ที่สเป็นเรื่องของข้อพิจารณาในรูปแบบของอาคารบในการออกแบบทางาแรงแผ่นดินไหวในการคำนวณหารแรงแผ่นดินไหวนะครับในกฎกระทรวงบอกว่า ใช้วิธีของแรงสัดสเทียบเท่านะครับการที่เราจะใช้วิธีนี้ได้ก่อนอื่นเราต้องมาดูรูปแบบของอาคารก่อนว่าอาคารมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะใช้วิธีนี้หรือเปล่านะครับการดูว่ามันเหมาะสมไหมให้ดูที่รูปทรงของอาคารนะครับรูปทรงของอาคารที่เป็นรูปทรงสม่ำเสมอถึงจะใช้วิธีของแรงสัดสเทียบเท่าได้นะ นั่นก็นคือว่าลักษณะของโครงสร้างนะมีลักษณะที่สมมาตรนะในผังของอาคารนะครับอันนี้ต้องให้ดูรูปซะหน,น่อยอ่ารูปทรงที่ดีที่มีความสม่ำเสมอนะอย่างถ้าเป็นรูปทางซ้ายมือถ้าเป็นผนังระบบผนังก็มีผนังการบางผนังที่สมมาตรนะครับ ถ้าเป็นระบบเสาคานรูปกลางรูปที่สองก็มีตำแหน่งเสาที่สมมาตรนะถ้าเป็นระบบเบรสคำยันก็มีตำแหน่งของการคำยันที่สมมาตรนะนี่ก็คือรูปทรงสม่ำเสมอนะครับทีนี้ถ้าเราดูรูปทรงไม่สม่ำเสมอมีอะไรบ้างการจัดรูปทรงไม่สม่ำเสมอมีสองแบบคือ ความไม่สม่ำเสมอในแนวดิง่งกับความไม่สม่ำเสมอในผังนะมันจะเริ่มจากตอนแรกก่อนในแนวดิง่งนะฮะแรกเลยกำหนดในการสติปเนตของตัวเสานะครับสติปเนตของเสากำหนดว่าถ้าเสาชั้นล่างมีค่าสติปเนตที่น้อยกว่าเสาชั้นบนนะน้อยกว่าก็คือว่าน้อยกว่า70ซนของชั้นสอง หรือน้อยกว่า80%ของค่าเฉลี่ยของ3ชั้นนะชั้น2ชั้น3านสเฉลี่ยกันนั่นคือว่าจะทำให้สติปเนตของเสาชั้นล่างนี้อ่อนตรงนี้เรามากักจะเจอกันในอาคารที่เป็นพวกตึกแถวนะหรือว่าอาคารสมักงานที่เสาชั้นล่างชลูดแล้วก็เสาชั้นบนนี่ก็ลดลงความสูงลดลงตรงนี้ครับมักจะเจอ นะแล้วมักจะเจอว่ามันจะเป็นปี mm. มีลักษณะที่เป็นแบบชั้นอ่อนขึ้นมานอันที้สคือมวลไม่สม่ำเสมออย่างเช่นในบางชั้นมีพื้นหรือคานที่ใหญ่ตรงนี้จะเป็นไปได้ว่า,าบางชั้นอาจจะต้องรับตัวห้องโถงที่ต้องการเสาที่น้อยเนี่ยพอมีเสาน้อยช่วงสแปนยาวคานก็ต้องใหญ่ ในบางชั้นขึ้นมานะอย่างเช่นว่าชั้นที่ชั้นที่สามชั้นที่สี่เป็นห้องประชุมขึ้นมาเราต้องเอาเสาออกไปเยอะแยะเลยนะครับตรงนั้นชั้นตรงนั้นก็เลยมันมีคาดใหญ่นะครับพอตรงนั้นคาดใหญ่แล้วเนี่ยเทียบมูลขึ้นมาถ้ามันใหญ่แตกต่างกับชั้นติดกันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นถือว่าเข้าเคสตัวนี้นะอันต่อมาในแนว รูปทรงในแนวดิ่งไม่สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าอาคารมีระยะออ f เ็ตออกมาที่มากนะมากเกิน30%ของทางด้านเดียวกันนะตรงนี้ก็คล้ายๆกับในอาคารที่อยู่ใกล้ๆกับถนนสาธารณะนะนะเพราะว่ามีกฎหมายกำหนดว่าอาคารที่อยู่ติดสาาน,นสาธารณะจะต้องมีความสูง ไม่เกินการตีสโลปของยอดอาคารไปยังเขตถนนด้านตรงข้ามในสโลปสองตอนหนึ่งนะครับเพราะนั้นความสูงของอาคารมันถูกจำกัดด้วยสโลปตัวนี้นะวัะนั้นสถาปนิกเขาก็เลยต้องล่นอาคารออกไปให้ลึกก็ไปในท,ที่ดินภา,ภายในพอล่นเข้าไปพื้นที่เสียไปเขาก็ไม่อยากที่จะผิดเสียบ้นทีไปมันก็เลยทำเป็น ส <Step S 2> เตปเหมือนบันไดนะทำปเป็นสเตปเหมือนบันไดยอย่างนี้ก็เคยกลายเป็นรูปทรงที่ออฟเซตเข้าไปนะพอเป็นออฟเซตขึ้นไปมันก็จะเข้าขายตัวนี้ได้นะต่อมาคือความไม่ต่อเนื่องของกำแพงกำแพงหรือเสาดาน,น้างนะครับนั้นคือว่าถ้า,าวัาเชียวเว้าขึ้นไปแล้ว มันเยื้องนะไม่ได้ขึ้นไปต่อเนื่องหรือว่าทางซ้ายมือขึ้นไปเฉพาะส่วนบนนะข้างล่างไม่ต่อลงมานะอย่างนี้มันก็ทําให้ชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยกําแพงไม่อยู่ในแนวเดียวกันเกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้นมาได้หรือว่ากําแพงมีช่องเปิดนะช่องเปิดนี่เป็นไปได้เพราะว่าโดยมากข้างล่าง ถ้าเป็นอาคารคอนโดที่พักอาศัยเนี่ยข้างล่างมันจะต้องบินที่จอดรถพอเป็นที่จอดรถข้างล่างก็ต้องการที่มีช่องเปิดทางเข้าออกนะแต่ว่าพอเดิมทีมีผนังขึ้นมามันก็ต้องเจาะผนังให้เป็นทางเข้าออกมันกลายเป็นช่องเปิดในผนังขึ้นมานะอันนี้ถ้าหากว่าช่องเปิดตรงนั้นน้อยอกําลังรับแรงเฉือน ของชั้นล่างก็คือตับเทียบในเชิงของพื้นที่นะช่องเปิดมันมากจนทําให้กําลังมันลดลงไปมากก็จะเข้าเคสตรงนี้ได้อันนั้นเป็นรูปแบบในแนวดิ่งนะครับจริงๆมาดูดูรูปแบบในผังบ้างรูปแบบในผังที่มักเจอบ่อยๆก็คือเกิดการบิดตัวจากการวางของเสากับ เชียวอลที่มันไม่สมมาตรนะมันเป็นไปได้สูงทีเดียวเพราะว่าผนังการบางผนังทั่วไปมันไม่ได้วางแบบสมมาตรนะมักจะวางว่าเชียวอลจะอยู่เลี้ยงไปทางข้างใดข้างหนึ่งหรือผนังเลี้ยงไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากนะนั้นตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ของพวกผนังเหล่านี้ไม่อยู่ตรงกลางครับก็เลย มีความแตกต่างระหว่างแรงตำแหน่งแรงกระทำกับแรงต้านผังก็เลยบิดตัวได้นะเพราะฉะนั mm. ้นก็ต้องมีการเช็คว่าการบิดตัวของ,ผ,งผังตัวนี้เกินกว่า20%ของค่าเฉลี่ยหรือเปล่านั่นคือถ้ามุมด้านหนึ่งบิดไปมากกว่าอีกด้านหนึ่งเกิน20%อ่บิดไปมากกว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนตัวสองปลายนะนั่นคือว่ามันเข้าเคสนี้ นียอตัวนี้ผมก็มีตัวอย่างอาการตึกที่ผมเคยทำมาเนี่ยผมให้ดูนว่าผมเคยเช็ค <c oughs> การขึ้นตัวตัวนี้อยู่อันนี้เป็นเป็นคอนโดมิเนียมดาสุขุมบิตเนี่ยทนผมก็ลืมกลับมาที่ตรงนี้ ที่พีซีเ่อ่าอันนี้เป็นอาคารคอนโดมิเนียมที่ผมทําเสร็จไปแล้วตั้งนานแล้วนะครับอยู่ที่แถวสุขุมวิทนะสูงแปดชั้นเนิมที่ผังที่ออกมาตรงนี้มีเฉพาะเชวอรตรงนี้ครับปองลิฟต์แล้วก็เชวอรตรงนี้ เป็นบันไดับป้องลิมนะครับสองที่เท่านั้นเองนะตรงฝั่งตรงนี้ไม่มีนะตรงฝั่งซ้ายขวาตรงนี้ไม่มีเชลวอลนะข้างล่างเป็นที่จอดรถนะลานที่จอดรถโล,ดลง่ลงๆนะเพะนั้นเขาต้องการสเปซข้างล่างที่โปรง่งเพื่อเป็นทางเข้าออกนะผมก็มาเช็คตัวการเคลื่อนตัวของผังนะก็คือใส่แรงแผดินไหวเข้าไปในทิศทาง ด้านขวางแล้วก็ดูการเคลขึ้นตัวนะครับปรากฏว่าการเคลื่อนตัวของปลายนะครับปลายด้านที่ไม่มีเชียร์วอลนะครับสองปลายตรงนี้มันเกิดการขึ้นตัวที่แตกต่างกันเช็คดูแล้วมันแตกต่างกันเกิน20%นะผมก็เลยต้องใส่ผังผนังเชียวอลตรงนี้เพิ่มขึ้นถ้าหากว่าจะไม่ใส่ผนังก็ได้ครับ แต่ว่าการออกแบบนั้นจะต้องออกแบบเชิงประาาสร์ใช้วิธีประาาสตร์คำนวณนนะเพื่อว่ามันจะได้ประเมินการเคขึ้นตัวตัวนี้หาแรงที่เพิ่มเข้าไปในในเสาด้วยเพราะว่าเกิดการปิดตัวขึ้นมานะครับนี้ผมอยากจะกลับมาใช้วิธีแรงสิตเทียบเท่าผมก็เลยใส่ผนังเพิ่มเข้าไปตรงนี้หนึ่งที่เราตรงนี้หนึ่งที่พร้อมกับตรงนี้อีกหนึ่งที่ซ้ายขวาให้มันบาลานซ์ บาลานซ์แหลงรานข้างนะแล้วผมก็ลองอเช็คกันขึ้นตัวดูนะครับนี่ผมจะดิสเพย์กันขึ้นตัวให้ดูดีฟอร์มเชฟในทิศทางแกนวายนะครับแล้วก็ลองลองเช็คกันขึ้นตัวดูเอาไม่ขึ้อยเอาเอารูปนี้ดีกว่าเอาผัง ยังไม่ได้หลันยังไม่ได้หลังนะเว้ยังไม่ติม แต่ว่าจะเปิดไฟลไม่ถูกแล้วมั้ง อันนี้มนะันให็นแล้วอันนี้ครับหลังจากที่ใส่ตัวเชียวเอลเข้าไปแล้วการเคลื่อนตัวมันลักษณะไปทางตรงๆนะเราก็สามารถที่จะเช็คการค่าการเคลื่อนตัวตรงนี้ได้ที่ปลายตรงนี้เราคลิกที่ตรงปลายของผน,นังที่มุมนะมันก็จะบอกค่าการเคลื่อนตัวในแกน x แกน y ขึ้นมา มันจะมีโชว์ขึ้นมานะครับเราก็ลองเปรียบเทียบกับมุมนี้มุมซ้ายเค,กคิกไปมันก็จะขึ้นกันขึ้นตัวในแกน Y มาให้นะครับแล้วก็เอาสองสองปลายเนี้ยเอาสองปลายนี้มาเฉลี่ยกันนะครับเป็นค่ากลางๆแล้วก็เราดูค่าตัวที่มากที่สุดนะครับค่าตัวที่มากที่สุดอยู่ปลายไหนก็อเอามาเทียบกับค่าเฉลี่ยตรงเนี้เพราะกดแ่่มันก็ตกอยู่ในเกณฑ์ไม่ไม่ถึง20สอร์ซนจากการที่ใส่ผนังก็ไปแล้ว นะครับเพราะนั้นก็ททาให้การออกแบบเราใช้วิธีแรงสีเทียบเท่าได้ไม่ต้องใช้วิธีปราศนะครับเราก็จะเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างที่ว่ามันไม่เกิดการบิดตัวจากผลของทอร์ชั่นที่ผนังมันไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่สมมาตรนะ เมื่อกี้ก็โชว์ตัวความไม่สมสมุลจากการปิดตัวไปดูนะครับต่อมาในส่วนที่ความไม่สม,สมว่าแบบที่สองคือส่วนอาการที่มีส่วนเบา้านั่นคือว่า อาการที่มีเขาเรียกว่าเรียนทานส์หรือว่ามีส่วนที่เว้าเข้าไปในโครงสร้างอาคารนะตรงนี้มันจะมีผลว่าตรงรอยต่อรอยต่อของอส่วนอาคารสองส่วนนะมักจะเกิดวิกพอยที่เกิดการเคลื่อนตัวที่ไม่เท่ากันของสองส่วนเนะระนั้นจุดตรงรอยต่อน,นี้มันจะเกิดสเตทที่สูงขึ้นมาได้ อนะาารอาจจะเป็นรูปตัว L ตัว T ก็ตามนะอันนี้แบบที่3คือแบบที่มีแผ่นพื้นไม่สม่ำเสมอนะครับมันเรื่มมี2แบบเช่นทางซ้ายมือแนะผ่นพื้นรูปซ้ายมือขวาขวๆตรงนี้เป็นแผ่นพื้นที่แข็งอย่างเช่นเป็นคอนสรอคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ว่าแผ่นพื้นทางขวาที่มีเบรสตรงนี้จ,จะเป็นแผ่นพื้นที่เป็นช็คกะเพดหรือว่าเป็นแผ่นเหล็กนะมันก็อ่อนกว่าตัวคอสโลมากนะอันนี้ก็เกิดความแตกต่างของไดแฟมหรือว่าพื้นไม่สมอเสม,สมนะคำว่าไดาแฟมนะเรามักจะเจอกันในหลายที่นะอย่างเช่นคำว่าไดาแฟมวอลมันคือตัวผนังที่เป็นแผ่นนะ อย่างเช่นเป็นผนังที่ใช้ในงานเบสเมนต์ใช้งานฐานล่ากนะแต่ถ้าใช้ในงานของพื้นอาคารที่เป็นรับแรงเป็นหน่นะครับคาว่าไดแฟมหมายถึงว่าพื้นพื้นอาคารที่มีหนะ้าที่ในการถ่ายแรงด้านข้างเข้าไปสู่เสาไดนะคือไดไดแฟมพื้นทําหน้าที่เป็นไดแฟมนะทีนี้รูปกลางขวามือพื้นหรือว่าไดแฟมที่มีช่องเปิด อย่างเช่นช่องเปิดตรงนี้ทําเป็นบันไดเลื่อนหรือช่องเปิดของศูนย์การค้านะต้องการเป็นสเปซที่โล่งๆขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเกิดความไม่สมดุเลเพราะว่าข้างๆนี้เป็นฟลอร์ขึ้นมาอันนี้คือพื้นที่ช่องเปิดถ้าเกิน่า50%ของ,งอพื้นที่ของอาคารก็จะเข้าเกณฑ์น,นี้นะ ผังยืนล้าก็คือว่าแนวของตัวผนังนั้นไม่อยู่ในระนาบเดียวกันนะมันก็จะเกิดการลักหล่นของการรับแรงได้ผังไม่อยู่ในแนวตั้งฉากกัน,นมักจะเจอในอาคารที่อยู่มุมของที่ดินตัดกันระหว่างถนนสองสายมาตัดกันแล้วถนนสองสายนะั้นจะตัดในลักษณะที่ไม่ตั้งฉากหรือว่าพื้นดินเป็นที่เซี่ยวไม่ไม่ตั้งฉาก นะอาคารเขาอยากจะใช้พื้นที่เต็มๆมันก็เลยไม่ตรงเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับเป็นเส้นตั้งฉากนะครับส่งผลให้ตัวการรับแรงมันไม่อยู่ใน p l a n ที่มันตั้งฉากกันนะวันนี้ก็จะเป็นความไม่สม่ำเสม,มอของผังเช่นกันอัน,นี้ผลของอาคารที่มีสนเบา้านะครับเมื่อกี้พูดถึงดูว,ว่าเป็นยังไง ถ้าอาคารที่มีส่วนแววมันคือหมายมันมีเหมือนมีสองชิ้นมาต่อกันเหมือนรูปตัวแอลเวลาเกิดการเคลื่อนตัวผนังด้านที่แบนหรือว่าอาคารอาคารที่มีรูปทรงที่แบนจะมีการก่งตัวที่มากกว่าในทิศทางมากกว่าอาคารที่ในทิศทางที่ด้านยาวนั่นคือส่งผลว่าตรงรอยต่อระหว่างสองอาคารที่มาชนกันเนี่ย มันจะเกิดสเตตที่สูงนะี่คือการแตกแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าไม่ได้มีการพิจารณาแรงตรงนี้นะทางออกก็อาจจะเป็นว่าจะมีการตัดแยกจอยออกจากกาันหรือว่าเสริมเสริมในตรงมุมตรงนี้เป็นพิเศษนะหรือว่าทําเสริมตรงผนังที่ปลายนะเาะเพื่อเพิ่มสตตปเน็ตในส่วนของอา,อาคารที่แบน ให้มันสูงขึ้นเนยอย่างตรงนี้อาคารตรงนี้แบนเนี่ยเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาอย่างตรงนี้อาคารนี้แบนเนี่ยเพิ่มเพิ่มผนังตรงนี้ขึา้มานะอีกรูปแบบหนึ่งคือการบิดตัวของผังอาคารนะอย่างเช่นว่าตัวเซนเตอร์ของเชียร์อลไม่อยู่ตรงกลางมันอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งมันทําให้เซนเตอร์ของแรงต้านเนี่ยมันเยื้องไปทางเชียร์อลมากเนี่ย อันนี้ก็มีผลเกิดการปิดตัวขึ้นมาวิธีแก้จะต้องไปเสริมตัวเชียร์วอวลถ้าสามารถทําได้นะเสริมเชียร์วอลในบางส่วนที่มันขาดไปอย่างเช่นสมมติว่าเสริมเชียร์บอลในมุมนี้ขึ้นมานะมุมปิดขวาล่างนะให้มันบาลานซ์กับทางซ้ายมือนะแต่ตรงนี้มันก็ยุ่งเหมือนกันเพราะว่ารูปทรง่งทางสถาปัตย์บางทีมันไม่ให้มันไปเสริมผนังตรงนั้นไม่ได้นะครับ อย่างที่ผมทําคอนโดตรงนั้นทําได้เพราะว่าตรงนั้นมันไม่ไปกีดกวางอะไรทั้งล่างเป็นที่จอดรถอยู่แล้วก็พุ่งผนังขึ้นไปตรงๆได้แต่ทางสถาปนิกเขาก็ขอมาเหมือนกันว่าอยากจะเจาะช่องเปิดมากกว่านี้มากกว่าที่ผมขอไปเพื่อว่ามันให้โปร่งแล้วก็มีทางรถเข้าออกได้นะครับผมก็เลี่ยงเลี่ยงว่าเออเราก็ปล่อยมีทางเข้าออกให้นะครับแต่ก็ขอว่าผนังนี่ขอขึ้นไปเต็มเต็ม ไม่ขอเจาะช่องเปิดข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทําเป็นสองชิ้นให้เขาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยปล่อยเป็นช่องเปิดให้ให้ทางรถเขาออกแต่ในผนังของเราเนี่ยขอขึ้นไปเต็มๆนะจากชั้นกล่าวเนี่ยขึ้นไปเต็มๆอย่งจริงชั้นที่8ดโดยไม่เจาะไม่เจาะผนังนะครับเพราะว่า,าเจาะผนังขึ้นมามันก็ทําให้มันผนังมันเสียกาลังไปนะครับยกเว้นว่าบางทีมันมันเลี่ยงไม่ได้ว่า พอผนังขึ้นไปข้างบนแล้วมาถึงในห้องอาคารเขาต้องการเป็นหน้าต่างเป็นช่องแสงอะไรขึ้นมานก็ต้องปฏิบัติหนอมก็อยอมเปิดช่องผนังได้บ้างช่องแสงได้บ้างอะไรอย่างนั้นเนะะี่ยผลของการบิดตัวของอาการที่ยาวนะอาการที่ยาวแล้วถ้าเกิดว่ามีเชวโร ยืเขก็ไปด้านใดด้านหนึ่งมากๆมันก็เกิดการแอ่นตัวของตัวอาคารได้เช่นปลายตรงนี้ปลายด้านที่ยืน่นตัวปลาอาคารที่ยาวนะแล้วก็มีเชีววัทีีที่มุมมุมหนึ่งปลายด้านที่ไม่มีเชววัมันก็เกิดการขึ้นตัวที่มากนะมันจะเกิดความแตกต่างของการขึ้นตัวได้คือการบิดของอาคารนะ อันนี้เป็นตัวอย่างต่างประเทศนะที่เขาเคยพบมากเกิดความเสียหายจากการบิดตัวเนีว่าผลของการบิดตัวนั้นทำให้ทำให้เสียหายขึ้นมาได้ผลของซ็อบสตอรี่จะเกิดชัดมากถ้าหากว่าตัวความสูงของชั้นหน้าคารชั้นล่างเนี่ยมันแตกต่างกับชั้นบนมากหรือว่าข้างบนเนี่ยมีผนังผนังแบบ เต็มๆนะแต่ข้างล่างนี่เป็นเสาโลง่งๆนะซึ่งเรื่องบ้านเรามักจะเจอแบบนี้ด้วยเพราะว่าต้องการพื้นที่ข้างล่างที่โปร่งแล้วก็ข้างบนมีการกั้นห้อง,องมันมัาจะเจอแบบนี้ขึ้นมาตอนี้ทางออกก็จะมีๆๆหลายอย่างนะอย่างเช่นเสริมกำลังของเสาให้แข็งแรงขึ้น นั่นคือการเพิ่มไซส์ขนาดของเสาชั้นล่างหรือว่า,าเพิ่มค้ำยันเพิ่มค้ำยันตรงนี้อาจจะได้ลำบากเพราะว่าการค้ำยันีาจจะไปขวางการใช้งานนะเพิ่มจำนวนเสาชั้นล่างมันก็ต้องดูว่าไปกีดขวางการใช้งานหรือเปล่าโดยเฉพาะแบบสถาปัตย์จะเพิ่มเสาได้ไหม ทีนี้ถ้าการออกแบบอาคารใหม่มันพอที่จะวางได้นะแต่ว่าถ้าเป็นอาคารเก่าแล้วมันก็จะยุง่งเพราะว่าแบบมันฟิกไปแล้วสร้างไปแล้วนะครับเพราะนั้นการใช้เสริมกำลังมันก็ต้องมีเทคนิคการทำนะครับอย่างเช่นการใช้คํำยันที่เรียกว่า bucking re-stain base ตรงนี้คือการค้ำยันโดยที่ป้องกันการโกงของตัวค้ำยันด้วยนะ ซึ่งทิศทางการวางก็ต้องดูว่าทิศทางตรงนั้นสามารถที่จะคำยันได้หรือเปล่านะครับหรือว่าการใช้แผ่น FRP ตรงนี้อาจจะง่ายกว่าเพราะว่า FRP พันเฉพาะเสาไม่ได้ไปกีดขวางการใช้งานนะเรื่องของการเสริมกำลังผมมีงานวิจัยที่ทำอยู่ใช้ b u c k i n g r e s t a i n e b e อยู่มกันนะครับว่าผมใช้ตัวนี้ไปเสริมกำลังตัวอาคารโรงเรียน โรงเรียนที่ต้นแบบนี้ผมใช้โรงเรียนที่ใช้แบบของกระทรวงศึกษาธิการนะสูงสามชั้นนะแล้วก็จากการที่เอาไปาเข้าคอมพิวเตอร์โปรแกรมลันตัวการขึ้นตัวของโครงสร้างเนะี่ยพบว่าเสาชั้นล่างมันอ่อนก็เลยใช้ตัวคำยันแบบนี้ b u c k i n g ดิส n ทนเ e d มาช่วยนะครับเดี๋ยวช่วงหลังช่วงหลังผมมาโชว์ตรงนี้ดูนะ คิดว่าเราพักตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อบทที่ห้าครับผมมาต่อบทที่ห้านะครับบทที่ห้าเป็นเรื่องของการคำนวณแรงปฏิดไทวตามวิธีแรงสิเทียบเท่านะซึ่งในบทนี้ผมมีเขียนโค้ดของการออกแบบไว้สตัวด้วยกันก็คือมี ubc โค้ดสามปีนะครับคือแปดห้ 85. ยูบีซีโค้ดปี1985เนี่ยมันจะสอดคล้องกับกฎกระทรวงปี2 5 5 0นะสูตรมันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมเขียนปี94 u า c ยูบีซีปี94มันพัฒนาตัวเบเชียขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ยูบีซีปี97ก็เปลี่ยนรูปแบบของเบเชียไปใหม่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือมยพ1302 ผมจะเพิ่เริ่มจากตัวกระทรวงแห่งศูนย์ก่อนนะซึ่งก็คือ u v c 9 8 5นะขั้นตอนการออกแบบในะเริ่มต้นก็คือการคำวนวณหาแรงเฉือนที่ฐานอาคารนะครับตามวิธีแรงสงิบเท่าสั้นะต็ปที่สองการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร การทดสอบตัวความมันคงนี้จะมีสามการตวารตวจสอบก็คือแรกเป็นการตรวจสอบค่าการยกตัวระหว่างชั้นหรือว่า StoryDip นะฮะ interstory dip นะ Inter dip, นะจะไม่เกินค่าที่กำหนดให้ในกฎกระทรวงกำหนดว่า s t o r y ่ดิตรงนี้ไม่ควรจะเกิน0.5%นหระหรือว่าจุด0 0นะครับค่าความปลอดภัยจากการพิกว้มเนื่องจากโมเมนต์ อันนี้คล้ายกับบทที่สองเมื่อวานนี้เรื่องแรงลมนะว่าเซฟตี้แฟกเตอร์ที่เช็คออกมาควรจะมากกว่า1.5แล้วก็อันที่สามผลกระทบของพีเดนตาตัวนี้มันจะมีผลมากถ้าหากว่าอาคารสูงมากๆหรือว่าความสูง,ระ,งระหว่างชั้นนี่มีค่ามากนะนถ้าหากว่าเราเช็ค ตรวสอบความมั่นคงได้3สเต็ปตรงนี้แล้วนั่นคือว่าตัวสเสถียรภาพของอาคารเราถือว่ามีความมั่นคงในการที่เราจะทํารายละเอียดในการออกแบบได้ต่อในรายละเอียดการออกแบบจะเอาตัวเบสเชียร์ฟอสกระจายเป็นแรงกระทําในแต่ละชั้นแล้วก็คํานวณหาแรงภายในของโครงสร้างคานเสานะซึ่งตรงตรงนี้จะต้องมีการคอมไบลดเกสตาม กรกำหนดนะการออกแบบที่เราจ้งไว้นะนะครับแรงภายในที่ได้จากสเต็ปที่3ก็เป็นดีไซน์เมมเบอร์การเสานะแล้วก็ในสเต็ปต่อมาถ้าหากว่าเราได้ไซส์เมมเบอร์เสาขานแล้วเราก็มาทำดีเทลดีไซน์ในเรื่องของเหล็กเสริมนะเหล็กเสริมในสเต็ปที่5นี้จะต้องมีการทำให้โครงสร้างมีความเหนียวนะัคือมี ข้ากำหนดของมาตรฐานกรมโยธาที่รองรับในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างมีความเหนียวอยู่เริ่มจากสเต็ปของการคำนวณแรงกระทำนะโดยทีแรงเสร็จเทียบเท่าซึ่งตรงนี้เมื่อช่วงก่อนน้นนี้ที่เกิดน,นำว่าก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนว่า อาการมีรูปทรงสม่ำเสมอหรือเปล่านะถ้าหากว่ามันมีรูปทรงไม่สม่ำเสมออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะใช้วิธีแรงสิทธิเท,เท่าไม่ได้นะเราใช้วิธีพราสต์นะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกดูว่าเราจะปรับโครงสร้างให้มันสม่ำเสมอหรือว่าเราจะใช้วิธีพลาสต์นะครับงั้นตรงนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าโครงสร้างมีรูปทรงสม่ำเสมอ เราจะใช้วิธีหลังสิทธิ์เท่าได้หนะลักการของหลังสิทธิ์เท่าจะคำนวณตัวเบสเชียร์ฟอสก่อนนะคือหลังเฉียนที่ฐานตัวนี้สามาสทธิ์ตัวนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในรายละเอียดในแต่ละตัวนะครับแล้วก็เพื่อจะ เป็นที่มาของการคำนวณเบตเชียนะแล้วก็จากเบตเชียแรงเฉือนตรงนี้เราจะกระจายมาเป็นแรงกระทําในแต่ละชั้นอาคารวิธีของพราศาสตรเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ขอข้ามไปก่อนอ่า มา,มาที่พารามิเตอร์ของการคำนวณแรงสิทธิวิธีลังสิทธิเทยียบเท่านะครับจะเริ่มจากค่าตัวซัตก่อนซัตนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ที่บอกความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับที่ปกติเรารู้กันในเทอมของหน่วยลิตรสเกลนะครับแต่ว่าเวลาเราคำนวณแรงแล้ว แรงแผ่นดินไหวเราไม่ได้วัดด้วยความรุนแรงของลิตร์สเกลนะครับเราวัดความแรงด้วยอัตราเร่งของพื้นดินนะฮะซึ่งอัตราเร่งของพื้นดินนั้นก็ทํามาเป็นกราฟคอนัวรไลน์ของอัตราเร่งแล้วก็แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆนะโซนต่างๆนั้นก็คือกําหนดด้วยค่าอัตราเร่งของพื้นดินนั่นเองนะันั้นในกฎกระทรวง5.0กําหนดว่าบริเวณที่1จะใช้ค่าเซตเท่ากับ0.19 นะครับทีนี้แจุดหนึ่งเก้านั้นถ้าเราแปลงมาเป็นค่าอัตราเร่งนะครับมันจะได้จุดศูนย์เจ็ดห้าจไม่ตรงกันนะครับ z z มันไม่ใช่ไม่ใช่ค่าอัตราเร่งแต่แปลงได้นะแปลงคอนเวิร์ตกันได้แล้วก็กำหนดว่าบริเวณที่สองจะใช้ค่าแซดเท่ากับจุดสามแปด นะกดกระทรวงบอกว่าบริษัทสองใช้แ3 8จแต่ว่าถ้าเราดูแผนที่ความเสี่ยงภยัยนีที่ละเอียดจะเห็นว่าจุดมนั้นตรงกับบริเวณสองเนนะียสองเอทึ่ง PGA ค่าตาเล่งคือจุดหเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าถ้าเราดูละเอียดนะครับว่าในบางจังหวัดมันอาจจะไม่ใช่โซนสองเอแต่โซน 2B งบีมันค่าแซมันก็ต้องปรับขึ้นมานะครับ นี่ตัวค่าแซที่ละเอียดขึ้นก็คือแผนที่ตรงนี้นะนั่นคือถ้าหากว่าโซน 2A เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ประมาณภักเหนือตอนช่วงตอนล่างช่วงตอนล่างของภาคเหนือนะแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือบริเวณเชียงใหม่ที่เป็นเซ็นเต,นเตอร์จริงๆเนี่ยมันคือโซน 2B นะถ้าส่วน 2B แล้วค่า Z มันก็จะเป็น0.2นะไม่ใช่อ่าโทษ 2B ค่า Z คือ0.5 pga มันจ2เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเพิ่มไปจากกฎกระทรวงที่กำหนดไว้นะเพราะว่ากฎกระทรวงบอกว่าค่า Z ใช้0.38แนะแต่ถ้าเราดูจังหวัดในรายละเอียดนะจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ได้ถึง 2B ก็คือจุด 0. 5สั้นเป็นจุด5นะแล้วก็บางบางโซนก็ใช้ไปถึงโซน3ก็มีนะอย่าง,งแถวตรงนี้แถวตากนะค่าความสำคัญของอาคารอาคารสาธารณะเราค่าค่คคาไอมันจะสูงแนวใช้ถึง1.5 แต่ถ้าเป็นอาคารทั่วกานทั่วไปนะคะอก็เป็นใช้หนึ่งต่อมาค่าเคค่าเคเป็นตัวบอกความเหนียวของโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างมีความเหนียวแค่ไหนในประเภทของความเหนียวของครงข้อแข็งนะครงข้อแข็งก็คือระบบการเสาเขาจัดประเภทความเหนียวออกเป็นสามแบบนะแบบแรกเรียกว่าเป็นโครงสร้าง คงร้างทรงสร้างระบบคานเสาปกตินะ ordinary moment s i n g frame เดี๋ยวย่อยว่า o m r f ครงสร้างที่เป็น o m r f นะปกติเราจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า Detailing ของเหล็กเสริมเนี่ยมันไม่ได้มีการทำเป็นพิเศษนะมีการเสริมเหล็กเหมือนกับ การออกแบบปกตนะิในตัวมาตรฐานของกลุมโยธาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัว IMF นะก็จะเริ่มจากตัวที่สองเลยซึ่งเป็นตัวความเหนียวจำกัดนะตัวที่สองตัวนี้เริ่มที่ intermediate moment l e i s t i n g frame หรือว่า IMF นะในมาตรฐานกลมโยธามยพอ1นึ่ 1, ก็ใช้คำว่า ครงสร้างที่มีความเดียวจํากัดนั่นคือจะใช้ค่า k เท่ากับหนึ่งนะครับซึ่ง,งความหมายโครงสร้างที่มีความเดียวจํากัดตรงนี้ตรงกับการใช้ imif หรือว่า intermediate m i a m e n t s r i n g นั่นเองอแล้วก็ถ้าเราดูใน ubc code นะโครงสร้าง imif เขาแนะนำว่าให้ใช้กับ โซนที่หนึ่งกับโซนที่สองคือระดับความบุนแรงปานกลางนะถ้าใช้สำหรับความรุนแรงที่สูงขึ้นมาอย่างโซน3ามโซนสนะ่เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ใช้ i m f แต่แนะนำให้ใช้สูงขึ้นมาเป็น smf ตนะัวที่สามตัวที่3านมะมันจะมีก้อกำหนดพิเศษเรื่องของดีเทลลิงเหล็กเสริมแล้วก็การเช็คกำลังต้านทานของคานต่อเสานะว่า กำลังการดันคานของเสาต้องมากกว่าของคานเกิน20%ซนะซึ่งจะเป็นการเช็คในลนักษณะเสาแข็งแรงและคารอ่อนค่าเคก็จะต่างกันคนะ่าเคที่ใช้สำหรับ i m f มันคือ1แต่ถ้าเป็น s m i f จะใช้0 6นนะในกฎกระทรวงก็มีบอกไหมว่าถ้าเราใช้ i m f ใช้ค่า k เท่ากับ1ถ้าใช้ smif k คือจุดหเจนะในกฎทรง smif มันตรงกับว่าคำว่าโครงสร้างที่มีความเหนียวนะมีความเหนียวหมายถึงว่าเป็นตัวนี้นะครับเป็น smif นะดูเทียบกันนิดหนึ่งนะครับจะได้โนต้ตเอาไว้ด้วย ในตารางที่5.3นะตาราง5.3หน้า97นีครับตัวตัวที่สองนะครับที่บอกว่าโครงสร้างที่มีความคงข้อแข็งที่มีความเหนียวตรงนี้ดักทายโมเมนต์หรือชิ n g f เฟรม ตรงนี้ก็คือระบบของ s m r f นั่นเองเ Special Moment Resisting Frame เนี่ย K. 6 7ซึ่งใช้กับโซน3กับโซน4นะแต่ถ้าหากว่าเราใช้กับโซน1กับโซน2ที่มันเป็นโครงสร้างที่มีความเหนียวจำกัดตรงนี้ตามมาตรฐานมายพหนึ่นะตรงนี้ก็คือ IMIF นีครับตรงกับ IMIF งนเขียนเท่ากับหนึ่งที่ที่มาตรฐานมยพอออกมารองรับเนื้อม,มยพอหนึ่งสามศูนย์หนึ่งในเรื่องของรายละเอียดเ,เสริมตรงนั้นนะฮะตัวหนึ่งที่เป็นระบบของโครงเฟรม นังกับชนะีวอลก็จะมีข้อกำหนดค่าเ k นะครับตอนนี้ใช้สำหรับอาคารสูงตนะอนนี้ในข้อกำหนดของโครงเฟรมกับชีวอนะครับถ้าเราดูในตารางนะครับย้อนมาดูในตารางนะรอันนี้ก็คือข้อข้อสาม ข้อ3ที่บอกว่าโครงสร้างที่ออกแบบให้มีโครงข้อแข็งซึงมีคำเหนียวร่วมกับกำแพงนีตัวนี้นะนะครับแล้วยังมีข้อกำหนดปีกย่อยอีกสข้อย่อยนะครับข้อกำหนดสข้อย่อยตรงนี้ผมทำมาเป็นรูปรูปให้โชว์ให้ดูในรูปตัวนี้นะตรงนี้นะครับ นั่นคือข้อกอข้อกอ,อกอ็อตรงกับในข้อย่อยกอไก่เนี่ยอ่าข้อกอตรงกับข้อย่อยกอไก่นะครับอ่าผมเริ่มจากเชียร์อลก่อนนะครับว่าในการดีไซน์ระบบโครงสร้างผสมที่มีเฟรมกับเชียร์บอลอยู่ด้วยกันนะซึ่งเรามักจะเจอว่าอาคารสูงมักจะเป็นระบบที่มีเชียร์บอลนะ <c oughs> ก็คือว่า สเต็ปแรกการเช็คว่า,าแรงเป็นไหวที่เป็นเบรเชียร์ฟอร์ดทั้งหมดเราแอพพลายเข้าไปในเชียร์วอล์อย่างเดียวโครงสร้างอย่างเดียวเนะเราเราออกแบบให้ตัวเชียร์วอล์นั้นรับแรงเฉือนให้ได้ทั้งหมดนะของเบรเชียร์ที่เราคำนวณไดนะนะ้นั่ก็คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปอันที่สองก็คือว่าถ้าเราคำนวณ แรงเฉือน25%ของแรงเฉือนที่เราคำนวณได้เราเอาค่าตัวนั้นใส่เข้าไปในตัวคงข้อแข็งระบบคงข้อแข็งอย่างเดียวนะโดยที่ไม่เอาเชียว,วอลเข้ามาร่วมด้วยนะเราต้องดีไซน์ตัวคงข้อแข็งให้มันรับแรงตัวนี้ได้เสร็จนะแ,แล้วในสเต็ปที่สามพอเอามารวมกันมีรัรงโคงข้อแข็งแล้วก็มีทั้งเชียว,วอลนะเราใส่แรงทั้งหมดเข้าไปแล้ว ให้โครงสร้างมันมีพฤติกรรมรับแรงร่วมกันนะต้องออกแบบให้ทั้งเชียวอลและเฟรมตรงนี้มันรับแรงเฉือนทั้งหมดได้นะโดยที่การรับแรงของเชียวอลกับเฟรมมันก็จะแชร์นะแบ่งแบ่งการรับแรงตามสัดส่วนของความแข็งแรงของมันนะความแข็งแรงของกำแพงก็จะเป็น flexural rigidity หรือคค่า EI เหมือนกับที่เมื่อวานนี้ผมพูดในบทที่เจ็ดเชียววอลน,นะจนความแข็งแรงของระบบคานเสาดิจิตเฟรมก็จะเป็นค่า g a ที่ผมพูดในบทที่หกเมื่อวานนี้นะครับจึงระบบตรงนี้ถ้ามาผสมกันทั้งเฟมและเชีวอลแล้วผมเขียนอยู่ในบทที่เก้าในเซสชั่นบทสนหนึ่งนะส่วนพาร์ทแรกที่ที่เมื่อวานนี้นะครับ จะพูดถึงเรื่องของระบบโครงสร้างผสมตัวนี้นะแลวต่อมาคาบกันสั่นทีคาาการสั่นธรรมชาติสุดตัวน,นี้มีสองสูตรถ้าเป็นโครงสร้างคันทั่วไปจะใช้สูตรที่ขึ้นกับความสูงแล้วก็ขึ้นกับความกว้างของอาคาร 0.9s ศู H, ส่วนสแควร์รดี ดีเป็นความกว้างของอาคารที่เราพิจารณาทิศทางกาันสนันส่วน S เป็นความสูงที้ต่กว,ว่าเป็นโครงก็แข็งที่มีความเหนียวอย่างเช่นถ้าเราจะออกแบบตัวโครงสร้างที่เป็น F, เอสเมาเอฟเขาใช้ค่าทีเท่ากับสิเอร์ซนของจำนวนชั้นหรือว่า 10, เอ็นส่วนสิหรือว่าจุดหนึ่งเ ก็นจะเห็นว่าสูงสุดสูตรทั้งสองเนี่ยเป็นสูตรแบบง่ายๆนะซ i บีไฟล์ว่าถ้าเราจะคำนวณคาบการสั่นอย่างง่ายๆเนี่ยจะคำนวณในสูตรนี้นะแต่ว่าที่ผมโชยดูในบทที่3มีการคำนวณคาบการสั่นอย่างละเอียดขึ้นมานะว่าถ้าระบบโครงสร้างที่มันไม่ใช่เป็นโครงสร้างง่ายๆเช่นมันเป็นโครงสร้างค้ำยันอะไรเงี้ยนะตัวคาบการสั่นนี้มันถ,ถ้าเราจะคำนวณละเอียด ก็จะคำนวณจากตัวอย่างในบริษ่มได้นะอีสูตรหนึ่งตรงนี้มปนสูตรที่ใช้แรงกระทำมาคำนวณหาการขึ้นตัวก่อนแล้วก็มาคำนวณคาบกันสันอันนี้ก็เรียกว่าเลลี่ฟอร์มูล่านะีตรงนี้จะละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าเบื้องต้นเราจะต้องรู้แรงกระทำก่อนถึงจะไปคำนวณเดลต้าได้นะเพราะฉะนั้นในสูตรตรงนี้เนี่ยเราจะคำนวณทันทีไม่ได้เลย นอกจากเราจะสมมุติหรือว่าเราใช้ค่าเบียดเชียแรงกระทําไปหาการขึ้นตัวก่อนัวนี้สารสิบสีตัวนี้มันจะเป็นกราฟกราฟตัวเดียวกับกราฟของ Re รีสปอนสเปกตรัมขึ้นอยู่กับตัวไซคอดิชันทีนี้ จริงค่า c นี้มันจะมีกราฟที่แตกต่างกันขึ้นกับไซด์คอนดิชันแต่ว่าเขาใช้ตัวปรับค่า c ด้วยค่า S f e c t o r แล้วคือสภาพชั้นดินนามาปรับอีกทีหนึ่งนะถ้าเราดูรูปฟอร์มของ c เห็นว่ามันมีลิมิตสูงสุดอยู่ที่จุดหนึ่งสองอยู่ที่คาบกันสันที่น้อยๆนะแต่พอกัาสันที่ยาวๆมันก็จะตกลงมาเป็นพาราโบลา Uh, ตัวค่าของ c ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่อยู่ในช่วงยืดหยุ่นหรือว่าอ e ีเาสติกถ้าเราพูดในเชิงสเปกตรัมก็เรียกว่าเป็นอ e ีลาสติกดีไซน์สเปกตรัมแต่เมื่อเราปรับด้วยสมมติทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวขนาดของกราฟนี้มันจะลดลงลดลงมันจะดับที่ต่ำลงมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการออกแบบในช่วงที่ไม่ยืดหยุ่นเพราะว่ามีการ คิดในเรื่องของค่าความเหนียวของโครงสร้างเข้ามาด้วยสัมสิทธต่อมาเป็นค่า s ค่า s นี่คือการปรับตัวกราฟของค่าสด้วยคุณสมบัติของดินที่แตกต่างกันโดยคิดว่าสภาพของชั้นดินถ้าเกิดว่ามันอ่อนขึ้นมาแล้วจะทำให้ความรุนแรงของแผ่นไหวเพิ่มมากขึ้น จากการที่ดินมันจะมีคุณสมบัติที่ขยายกําลังขึ้นขึ้นมาได้ดังนั้นตรงนี้ก็เลยมีการปรับค่าซอยแฟกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นตามสภาพดินที่อ่อนมากขึ้นค่าของผลคูณของ C กับ S มีกําหนดทั่วไปถ้าดินทั่วไปใช้ไม่เกินจุดหนึ่งสแต่ถ้าดินอ่อนมากอย่างเช่นถ้าเป็นดินกรุงเทพนะดินกรุงเทพเราจะใช้ค่า s เท่ากับ2.5นะครับเมื่อคูณกับ4เข้าไปแล้วรวมกันต้องไม่เกินจุดสองหนี่ชนิดนิดของชั้นดินในกฎกระทรวงกำหนดเป็นสภาพชั้นดินที่มองแบบคร่าวๆเ,เมือื่อหยาบๆนเพราะว่าดูจากสภาพว่ามันเป็นดินอ่อนหรือดินแข็งลึกแค่ไหนเนี่ย ซึ่งในการจําแนกตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะจําแนกละเอียดมากขึ้นใน UBC ปี97ก็จะจาแนกด้วยคุณสมบัติของดินที่มากขึ้นนะอย่างตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นดินอ่อนนะจําแนกด้วยค่า SPTtest หรือค่าของเ h e s ดเส้ ank, ของดินที่ได้จากการทดสอบในห้องแหลบ ในอย่างในบอล i n g l o อกที่เราเห็นมันก็จะมี SPT <c oughs> test ร่วมกับ s เ er and t e n งอัน t ดนสแตงบอกอยู่นะครับตัวนั้นก็จะเปเทียบดูได้ว่าสภาพดินจะเข้าเกณฑ์ดินอ่อนหรือดินแข็งนะอันนี้อยู่ในตาราง UBC97 นะครับซึ่งในหนังสือก็จะมีบอกไว้นังสือจะมีบอก แรงตัวนี้อยู่ดูในหน่ร้อยสามสิบสองนะแต่หาจุดสองหนึ่งคือบอกไว้จะมาตัวค่าน้ำหนักอาคาร W ค่า W ที่เราจะใช้ก็คือตัวน้ำเดสเบดอาคาร mm hmm. เนี่ยเดดโหลดนั่นเองนะโดยโปกติมันก็จะมีพื้นคานเสาผนังหลังคา นะเรานี้เป็นค่าน W นะครับแต่ทีนี้ถ้าถ้าอาคารเป็นอาคารพิเศษอย่างเช่นว่าเป็นอาคารที่รับน้ำหนักมันทุกเยอะๆเป็นพวกคางเก็บของก็มีข้อกําหนดที่ต้องเพิ่มตัว d e ดโหลดเข้าไปบวกค่า W เข้าไปอีกจุดสองห้าของลาบโหลดนะเอาลาบโหลดเพิ่มไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ถ้าหากว่าพื้นที่ของห้องมีการกั้นห้องก็ต้องเพิ่มปาติชั่นเข้าไปนะตัวเนี่ในในบางโค้ดอย่างโคดของนิวซีแลนด์เขาก็ใช้ไลฟ์โหลดส่วนหนึ่งเพิ่มเข้าไปด้วยในส่วนของเด d โหลดนะหลังจากที่เราได้ V ค่า V มาแล้วตามที่คำวนวณด้วยพารามิเตอร์ทั้งหมดนะแล้วก็มากระจายเป็นแรงด้านข้าง โดยสูตรของการกระจายตรงนี้นะทีนี้การของ FT นี้เป็นแรงกระทำพายโหลดพายโหลดบนยอดอาคารนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับค่าค่าบกันสั่นนะครับถ้าหากว่าค่ากันสั่นที่สูงตั้งแต่จุดเจ็ดขึ้นไปนี่ถึงจะคำนวณน,นะถ้าน้อยกว่าจุดเจดเนี้ย FT นี้ก็จะไม่มีจะเป็นจะเป็นศูนย์ไป นี้ผมมาสรุปขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะว่าจากเริ่มของการสเต็ปเลือกพารามิเตอร์ของการคำนวณค่า V นีนแล้วก็คำนวณค่ากันสันของอาคาร T ออกมาเ,เพื่อจะไปคำนวณหาสหัมประสิทธิ์ค่า c ได้แล้วก็เอามามาคำนวณค่า v นี่ พอเราได้ค่า v ก็มาแปลงมาเป็นแรงกระทําด้านข้างนในสูตรการกระจายตรงนี้นะหลังจากนั้นในสเต็ปที่7เราจะเอาค่าแรงกระทำนั้นมาตรวจสอบความมั่นคงของอาคารนะการตรวจสอบพวกนี้ก็จะมี3ตัวคือการยกตัวสัมผัสหรือว่า interstory dip ที่จะต้องไม่เกิน0.5%ตามกฎกระทรวง50นะอันที่2คือ s ซฟตี้ต่อการปิกคว่ำจึงจะต้องมากกว่า1.5แล้วก็อันที่3ผลกระทบของ p ี enta, เดนต้านซึ่งสมทติ์ค่าความมั่นคงนี้จะต้องอไม่เกิน0.1นถ้าเกินขึ้นมาจะต้องคิดผลของ p ีเดนต้าอฟเฟกสเต็ปตรงนี้ถ้าเราตรวจสอบได้ครบก็หมายถึงว่า,าไซส์ของเสาแล้วก็ขนาดของอาคารเนี่ย เหมาะสมที่เราจะทำรายการการออกแบบในขั้นรายละเอียดได้ในขั้นรายละเอียดจะต้องมีการคำนวณแรงภายในจากคอมไบลด c เคสซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้าการคอมไบลดเคสตามข้อกำหนดของมาตรฐานตัวไหนนะสมมติว่าถ้าเราจะใช้ กฎกระทรวงฉบับที่6คู่กับกฎกระทรวง5 0ูนย์ะครับโหลดแฟกเตอร์ factor, มันก็จะสูงหน่อยนะเพราะว่าคอมบายของแรงแผ่นดินไหวจะเป็นแฟกเตอร์2.0ของเอิร์ทเควกนะในสูตรแรกหรือว่าจะเป็น1.3ของเอิร์ทเควกในสูตรที่2นะแต่ถ้าเป็นถ้าเราใช้มารฐานของเมอเอพอคอมบายดลดแคสตรงนี้ก็จะมีโหลดแฟกเตอร์ที่ลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะ ช่วงหลังเนี่ยผมจะโชว์ในกรณีของมาตรฐานกรยโทธายให้ดูนะครับาจากกรณีการลร้มแรงเราก็จะได้แรงภายในที่จะมาออกแบบเบมเบอร์ของคานเสาฐานลากได้นะครับแล้วก็มาทำดีเทลลิงเล็กเสริมอะไรต่าง การตรวสอบว่ามันคงที่ผมว่ามา3สวิธีการตัวนี้ก็คือเช็คว่าตัวขนาดเสา,ามันเหมาะสมหรืออยังแล้วก็ไซส์ของดิเมนชันของอาคารเหมาะสมไหมนะดิเมนชันก็คือความสูงต่อความกว้างเ,เหมาะสมหรือ,อยังคับอันนี้ก็คือรายละเอียดในตัวสอบมันคงจากค่าการยกตัวสัมพัทธ นะอันนี้ก็เหมือนกับในบทที่สองนะครับค่าเคเป็นค่า s i มบ l ฟายนะสูตรซ i มบิฟายที่ใช้สมุนสติปนของเสานะครับเดี๋ยวในตัวอย่างผมจะมีสูตรที่ละเอียด้นคือรวมค่าสติป p นของคานเข้าไปด้วยนะแล้วค่าการเคลื่อนตัวตรงนี้จะต้องมาเทียบกับเกณฑ์นะครับ เกณฑ์ที่จุด0.05ตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กฎกระทรวง50กำหนดนะครับว่าไม่เกินจุด0.05นะตอนนี้ที่ผมเขียนตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเพราะว่าใน UVC Code เขามีละเอียดไปอีกหน่อยว่าคาบคันสันที่ยาวเนะยาวเกินจุด7วินาทีก็จะเช็คให้ลดลงมาจุด0.04นะนี่การเช็ค ในขั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่า StoryDip มันเกินขึ้นมานะเราก็ต้องมีการขยายขนาดเสาขึ้นมานะครับว่าแสดงว่าเสามันเล็กไปนะมันเลยเคลื่อนตัวมากเกินข้อกำหนดอันนี้รูปนี้โชว์ให้ดูแล้วนะโอ้เทิเนตัวนี้การกำหนดที่2นะว่าการตรวจสอบเหมือนกันแลนะว,ว่าเช็คออกมาแล้วเซฟที่ตรงนี้มัเกิน1.5ึ่งห้าอปลอดภัย ันนี้รูปนี้เคยโชว์แล้วนะแล้วก็ตัวที่สามค่าผลกระทบของพีเดลต้าคำนวณจากสมรระสิทธิ์ความมั่นคงซิต้าตรงนี้ต้องถ้าหากว่าค่าที่ได้ไม่ถึง0.1แสดงว่าผลกระทบไม่มากนะันั่นคือว่าเราไม่ต้องคิดพีเดลต้าเอเฟิกในการคำนวณ นี่ับสตอรี่ในรูปนี้กรโจนนะตัวอย่างอาคารเนี่ยครับนี้องเป็นตัวอย่างที่ผังที่สมมาตรนะครับแล้วก็มีความสูงที่สม่ําเสมอนะฮะตัวนี้ก็พอมองปุ๊บก็จะเห็นว่าใช้วิธีแรงสทีบเท่าๆได้นะทีนี้เวลารับแอปพลายแรงเข้าไปนะครับเราต้องแอปพลายเข้าไปในสองทิศทางคืออันแรกทิศทางในแนวขวางกับอันที่สองทิศทางในแนวต่มยาว นะแต่ตัวอย่างนี้ผมโชว์เฉพาะในทิศทางต่ำขวางให้ดนะูเดี๋ยวในช่วง,ช,วงช่วงหลังที่ผมโชว์ของมยพอผมจะโชว์ในทิศทางตำยาวให้ดูด้วยนะอันนี้จะคำนวณแรงเฉียนแล้วก็เช็คแรงกระทำแต่ชั้นพอมประตูอบว่ามันคง สมมติว่าไซ้์อยู่ในเบรนที่สองนะดินพักเนน่ยดินเป็นดินแข็งนะสเต็ p แรกคือการคำนวณน้ำหนักอาคารก่อนแต่ละชั้นออกมานะครับทีนี้โจทย์กำหนดว่าอาคารเป็นคลังเก็บพัสดุเพราะนั้นน้ำหนักเดับันยูเพิ่มไปอีก25%ของลาบลก สัมประสิทธิ์สสำหรับเรือนที่2คือจุดอันนี้ไม่ได้จอดจงนะว่าจิวจังหวัดไหนเป็นเบรนที่สต้องกว้างนั่นก็เลยใช้ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงค่า i อเท่ากับ1น่เพาเป็นการประเภทที่3ทุ่วทไปค่า k ใช้เท่ากับ1เพราะว่าใช้สำหรับไอเอ็มไโครงสร้างที่มีความเหนียวจำกัด ค่าเใช้1นจุดเมื่อกำหนดเป็นดินแข็งนะค่า T ใช้สูตรสำหรับโครงสร้างทั่วไปนะ่จุดสามสี่คำนวณออกมาค่า C เอาค่า T ที่ได้จุดสามสี่มาแทนมาคำนวณได้จุดหนึ่งสองต้องมาเทียบว่าลิมิตไม่เกิน0ูนจุดหสองอันนี้ก็ใกล้เขียง ผลคูณของ c กับ s สำหรับดินทั่วไปไม่เกินจุด 1, อันนี้ก็เกือบเกือบเนี่ย0.13โอเคอ่าสุดท้ายก็ามารวมกันเป็นค่า v ที่ได้65ตันนะครับเี้เวลาเราคำนวณค่า v แล้วเร,เราลองมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของดับยูด้วยนะว่ามันสักเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้รู้ว่า ความรุนแรงของแรงเป็นแหวที่เราใส่เข้าไปนี่มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักอาคารนะครับลองลองเช็คดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองเหมือนหกสิบห้าจุดสองแปดหารหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งได้เลย